สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับเดี๋ยววันนี้เก็บตกรายละเอียดของอีกหลายทีมาเล่าให้ฟังกันอีกสักหนึ่งตอนแล้วกันนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยผมชําแหละเรื่องของเบืองทองพร้อมกับหลายสโมสรใส่พ่วงไปด้วยวันนี้เป็นคิวของทาง b ีปทุมพร้อมกับ อีกหลายทีมนะครับที่จะมีประเด็นหลายเรื่องน่าสนใจมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราส่วนทีมที่ฟอร์มดีอยู่แล้วและเคยทําไปแล้วนยนะครับเดี๋ยวก็จะวนกลับมาทําอย่างต่อเนื่องใครสนใจนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูอาจจะถามตามคอมเมนต์ว่าทําเรื่องนี้ของทีมนี้ให้หน่อยผมเคยทําไปครบทุกทีมแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะวนกลับมาเล่าสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละสัปดาห์ถ้าพร้อมแล้วนะครับกด s ั b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางยู u ูบชื่อว่าติงเคิร์บคิดไซโค แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราส่วนสินค้าจากโกมึกนะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนด้วยดีตลอดมาแล้วก็นี่เลยครับใครที่ยังสนใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์สแกน QR Code มาได้เลยนะครับมีทุกรสชาติและส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็กิฟต์เซตแบบนี้แจกให้คุณผู้ชมหลายคนที่ดูคิดไซโคนะครับแล้ว อยากชิมสินค้าโกมึกแต่ว่าอาจจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าอาจจะอยากลองชิมดูก่อนว่าเฮ้ยอร่อยจริงหรือเปล่ายืนยันนะครับว่านี่คือปลาบึกแท้100%และอร่อยจริงนะครับสแกนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วบอกว่ามาคิดไซโค้งแจกให้สัปดาห์ละ2เซตนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของหลายสโมสรที่ผมเก็บตกมาเล่าให้ฟังครับขอเริ่มต้นที่บีจีปทุมยูเนเต็ดก่อนแล้วกันนะครับที่ค่อยๆปรับจูนทีมแล้วก็กําลังพยายามจะหาสิเอ็ตัวจริงที่ดีที่สุด ณขนาดนี้ให้ได้2เกมล่าสุดครับลงเล่นในบ้านและก็ชนะติดต่อการตั้งแต่โปลิสเตโรมาจนถึงขอนแก่นยูไนเต็ดทั้ง2นัดเนี่ยได้ลองตัวผู้เล่นจนเกือบจะครบที่มีอยู่ทั้งควอกตแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงออกไปเยือนไม่ดีครับยังไม่ชนะใครเลยและก็มาเจอสถานการณ์ตัวเจ็บตัวแบนด้วยตอนนี้ครับกาซิโอช้ที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งก็โชว์ฟอร์มได้ดีทั้ง2เกมมีความแข็งแกร่งนะครับรูปร่าง อาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับประมาณสักไม่เกิน185ความสูงเนี่ยไม่ต่างจากผู้เล่นไทยแต่ว่าการกระโดดเล่นลูกกลางอากาศครับด้วยประสบการณ์ที่เล่นกับลีกของยุโรปครับการขึ้นบอลแต่ละครั้งเนี่ยผมว่าความชัวรก็มีนะครับแล้วก็มีความเร็วถ้าเทียบกับกองหลังในสไตล์ยุโรปจา๋จาเนี่ยนะครับเขาก็มีเชื้อผสมของบราซิลมาด้วยนะครับแล้วก็ออกบอลด้วยเท้าซ้ายซึ่งแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยเขาคือนักเตะที่มาโกโตเทกุราบุริเนี่ย จิ้มเข้ามาเพื่อต้องการจะเป็นตัวตายตัวแทนของอันเดสตูเยสในอนาคตครับแต่พอมาลงเล่นทั้งในเกมไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับกับบุรีรัมแล้วเกมไทยลีกที่แพ้ให้กับชลบุรีกาซิโอเนี่ยแน่นอนครับจังหวะของฟุตบอลมันยังไม่ดีพออาจจะกลายเป็นว่าบางลูกเนี่ยเหมือนติดประมาทแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเขายังจับจังหวะไม่ได้ทําให้ทีมต้องกลับมาใช้ประสบการณ์ของอันเดสตูเยสแบบต่อเนื่อง พอตูนเยสเจ็บครับโอกาสกลับมาให้กับกาซิโอใช้อีกครั้งหนึ่งฟุตบอลมันก็แบบนี้ครับเหมือนตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือว่าทุกตำแหน่งเมื่อมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นการแข่งขันมันก็สูงขึ้นและใครได้โอกาสก่อนและสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นได้คนหลังๆต้องอดทนพอและก็รอให้ได้สถานการณ์ที่เอื้อให้กาซิโอใช้ต้องโชว์ฟอร์มมันกลับมาอีกครั้งนึงครับแล้วเขาสามารถคว้าโอกาสนี้ไปได้แน่นอนโปรแกรมกับเทโรหรือแม้แต่ขอนแก่นมันไม่หนักจนเกินไปที่จะกดดันเขา แต่เจ้าตัวเนี่ยต้องรีบจับจังหวะและคว้าโอกาสให้ทันนะครับในเกมสําคัญที่จะเจอทางแบงคอกยูเนเต็ดช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้ในเกมใหญ่ๆยืนยันได้เลยนะครับในแคมป์ของทางบีจีเนี่ยบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกในแดนหลังสําหรับ BG ีในซีซั่นนี้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจเสริมมาก็จะเอามาใช้เลยครับแต่พอจังหวะฟุตบ,บอลไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆปรับกันไป แต่พอโอกาสมันเอื้อแล้วลงมาทําได้ขอวัดเกมใหญ่สักเกมหนึ่งซึ่งเทกูซังเองก็บอกนะครับว่าให้พาร์ทเนอร์ทั้งแบ็กทั้ง2ฝั่งรวมถึงคู่เซนเตอร์ที่จะต้องเล่นกับกาซิโอทั้งอาริสักซอสูงเนินในช่วงนี้หรือแม้แต่จักพันธไพสุวรนเองเนี่ยต้องคอยซับพอร์ตเพื่อนด้วยครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจและก็ปล่อยของเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนสมัยที่เล่นในยุโรปประสบการณ์ของกาซิโอใช้ในลีกของยุโรปเนี่ย 30เกมถึง40เกมต่อฤดูกาลเลยนะครับแล้วเ,เป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าอาจจะมาเสียวความมั่นใจในช่วงต้นสาหรับการมาค้าแข่งต่างแดนครั้งแรกในทวีปเอเชียโดยเฉพาะมาในอาเซียนเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับ ตูตเยสเองต้องยอมรับว่าเขาเองก็โลยราไปเยอะนะครับแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่จะปลดระวางแล้วสภาพร่างกายการฟื้นตัวไม่เหมือนก่อนแต่ความเก๋าเกมวิชั่นในการอ่านเกมการออกบอลของเขายังคงชาญฉลาดแต่สังขารสําคัญนะครับกับกองหลังและฟุตบอลยุคใหม่ที่ต้องใช้พลากกำลังค่อนขันเยอะและอันเดสตูเยสก็พิสูจน์ได้เห็นจากสายตาของพวกเรามาแล้วนะครับว่า การดวลกัน1ต่อ1จังหวะตัวตัวเมื่อเจอผู้เล่นที่มีความเร็วอันเดสตูเยฟมีปัญหาในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ครับส่วนตำแหน่งฟูลแบ็กขวากับซ้ายนะครับพูดถึงกองหลังไปแล้วก็ไหลมาตัวนี้ซะหน่อยครับตัวจริงทางขวาในฤดูการก่อน,อนคือสันติภาพจันง่อมแล้วก็ซ้ายเนี่ยสหรัฐปองสุวรรณเทกูซงังเรียกกลับมาในซีซั่นนี้หลังจากโชว์ฟอร์มดีกับทางประจวบในสัญญาย,ยืมตัวแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะยืนพื้นต่อเนื่องไปเลยนะครับแต่บังกายเป็นว่าณขนาดนี้ทั้งคู่ฟอร์มตกไปเลยครับ ก็เลยโดนดรอปไปก่อนนี่คือเหตุผลนะครับที่ตำปาดึงหายไปอย่างทางซ้ายเนี่ยก็มีอาพิสิ์โสรดาที่กลับมาเป็นตัวจริงนั่นหมายความว่าเกมทางฝั่งซ้ายที่จะเป็นสำรองณนะขณะนี้คือสารัดปองสุวรรณที่ได้โอกาสไปก่อนแต่พิสูจน์ตัวเองไม่ได้และหนึ่งคนคือเอเนสโตนะครับซึ่งถ้าพูดถึงฝั่งซ้ายก่อนผมมองว่าอาพิสิ์โชว์ฟอร์มเรื่องของเกมรุกเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับการเปิดบอลก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นยำถ้ามีเวลาให้เขาเล็งแบบแม่นๆแต่เกมรับนะครับยังคงต้องปรับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย เพิ่งจะโดนใบแดงจากการไปเสียบคู่แข่งส่วนฝั่งขวาที่ลงตัวจริงตอนนี้ก็คือนาคินวิเศษชาติแบ็คขวาที่เป็นสไตล์เกมรับธรรมชาติเล่นได้ทั้งรุกแล้วก็รับแต่ว่าเกมรับเนี่ยเล่นโดยวินัยอยู่แล้วนะครับเป็นตัวคบเวอร์หรือว่าสอดซ้อนในตำแหน่งเกมรับแล้วก็ขึ้นไปซับพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเกมรุกได้ดีที่สําคัญนะครับเล่นได้ตามแทคติกที่โค้ชสั่งและสามารถร่วมงาน กับปีกอย่างจเจริญสัตว์วงกรหรือแม้แต่ใครก็ได้ครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เล่นหวือหวาแต่สามารถเล่นตามจ็อบที่สั่งไปได้แทบจะครบทุกชอยนะครับนี่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆนาคินเนี่ยเป็นโจทย์ที่ทาง BG เนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังในซ้ําไปนะครับว่าจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆเป็นตัวเลือกอันดับที่3ด้วยซ้าไปในตําแหน่งแบ็คขวาแต่ใครจะไปเชื่อครับเมื่อซ้อมแล้วสามารถเอาชนะใจโคเทกูสั่งได้ ทุกๆอย่างครับมันมาก่อนวิธีการในสนามกับวิธีการของโค้ชมันชัดเจนถ้าผู้เล่นคนไหนตอบโจทย์จะดังมาจากไหนก็ไม่สําคัญครับไปที่เจสซี่เคเรนกันบ้างครับนักเตะที่มาร์โกโตเทกุราบุริเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกมานะครับแต่ว่าเทกุก็พร้อมจะตอบสนองและใช้ตัวผู้เล่นที่มีอยู่จากบอร์ดบริหารนะครับซึ่งคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็เอามาใช้มันชัดเจนนะครับว่าตําแหน่งของเจสซี่เนี่ยผมว่าเขายังไม่ใช่แบ็คขวาธรรมชาติครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่ถนัดในการเล่นเกมรับอยู่แล้วส่วนเกมรุก ก็ไม่ได้มีทีเด็ดมากพอสำหรับฟอร์มนักขนาดนี้นะครับและหากนึกไปตอนที่เล่นกับเมืองทองในตำแหน่งโคต้าต่างชาติเจสซี่ก็ยังทําได้แค่เป็นตัวสํารองของทีมแต่ที่เด่นจริงๆเนี่ยคือการเล่นกับนครราชสีมาคราวนี้ตําแหน่งฟูลแบ็กที่มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับสัติภาพกับสหรัฐต้องไปรอต่อท้ายหลังจากที่ฟอร์มหลุดส่วนเจสซี่เคเรนและก็ esto, เอเนสโตเนี่ยผมมองและอนาคตจะไปต่อกับทีมยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเล่นไม่ตอบโจทย์โค้ดเทกุในมุมมองถ้าเกิดโค้ดเทกูอยู่ต่อนะครับคงจะเป็นได้แค่ตัวโรเตชันนะครับในมุมผมนะครับถ้าทีมมาลงตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเทกูจะไม่เปลี่ยนทีมมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะอย่างเกมล่าสุดที่อภิสิทธิ์ศร,รดาโดนใบแดงเนี่ยเทกูสั่งก็ยังเลือกส่งอธิศักดิ์ซอสูงเนินลงมาเป็นแบ,บ็คซ้ายนะครับหลังจากที่นัดก่อนเนี่ยยืนตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาซึ่งรายนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมในไทยลีกฤดูกาลก่อนกันกบขอนนแก่ยู และก็มาอยู่กับ B g ในซีซั่นนี้แต่ด้วยการแข่งขันที่สูงมันทําให้เขายัางต้องนั่งรอโอกาสไปก่อนแต่เขาก็มาทําได้ดีเลยนะครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาส่วนเกมลุกตอนนี้ลิโดร์โคเฮนเริ่มโชว์ฟอร์มออกมาแล้วซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นประเภทที่ครองบอลดีสามารถเลี้ยงจี้และก็ดึงจังหวะรอเพื่อนได้ถ้าเกิดฝากบอลไปที่เขาแล้วคุณจะวิ่งเติมขึ้นไปให้สุดเส้นเนี่ยลิโดรโคเฮนจะไม่เสียบอลง่ายๆฉะนั้นก็จะเข้าขากับอาพิสิทธ์โสรดาครับที่ชอบเติมเกมโอเวอร์แลปคือ,อ แล้วก็ไปเปิดบอลสุดเส้นโคเฮสามารถครอบครองบอลดึงรอจังหวะให้เขาได้ต่างจากปฐมพลที่จะเป็นแนวเลี้ยงทะลุทะลวงตัดเข้าในหาจังหวะในการยิงหรือว่าเล่นทําชิงแม้แต่วรชิตเหมือนกันก็จะเป็นประเภทเล่นบอลเป็นกลุ่มทําชิง่ง1อในสไตลค์คอมบิเนชันเพลย์มากกว่าส่วนฝั่งขวาครับเจริญศักดิ์วงกรก็เริ่มลงสนามจับจังหวะได้มากขึ้นแล้วนะคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักเตะประเภทที่ต้องการพื้นที่และถนัดการวิ่งตัวเปล่า ไปรับบอลในพื้นที่ว่างถ้ากระชาติไปเองก็ต้องมีพื้นที่เช่นเดียวกันเพราะเขาจะใช้ความเร็วในการกินตัวคู่ต่อสู้ตอนแรกเนี่ยอาจจะยากกับการมาเล่นในสไตล์ของ BG ที่ตัวรุกทั้ง3คนจะขยับเข้าไปเล่นร่วมกันแล้วก็ทําชิ่งกันในพื้นที่แคบๆแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจเจริญศักดิ์เริ่มมีช่วงเวลาและสถานการณ์ในสนามที่เข้าทางตัวเองมากขึ้นรวมถึงการเล่นร่วมกับนาคิน ที่ซับพอร์ตกันได้ดีครับจนกลายเป็นคู่หูที่เข้าขากันเฉยเลยและเหมือนเทกุจากค้นพบแล้วอีกหนึ่งคนที่จับกันได้ก็คือจักรพันธ์ภัยสุวรรณซึ่งถือว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมุดรประกาศภาพรวมของทีมนะครับผมว่าด้านข้างมันจะดิ่งขึ้นตัวใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นนี้ เริ่มเห็นภาพชัดเจนและใช้เวลากับมันพอสมควรแล้วครับผ่านมา9้าเกมตอนนี้เทกุซังก็ยังได้โอกาสทําทีมต่อไปอย่างเต็มที่นะครับยังไม่มีแผนปลดโคช้ชตามข่าวลือที่ออกมาในสืออ่อต่างๆแต่หากจบเล็กแรกและทีมตามหลังจ่าฝูงเกิน7ดแต้มอันนี้ผมประเมินเองนะครับผมมองว่าสอบตกในกรณีที่คุณตาม7็ดแต้มเนี่ยโอเคคุณอาจชอบในการเป็นผู้ตามแต่เจ็ดแต้มในซีซั่นนี้ไม่เหมือนฤด,ดูกาลก่อนนะครับคุณจะเหนื่อยแน่นอนฉะนั้นการโดนฉีกนําไปมากกว่า7ดแต้ม กลับมายากครับถ้าขยับช่องว่างลงมาได้แคบลงได้ลุ้นยาวๆเพราะว่าเทกูเนี่ยคุ้นเคยกับสถานการณ์ไล่ตามหลังตั้งแต่ฤดูกาลก,ก่อนที่เข้ามาตอนที่ไล่จี้บุรีรัมจนมีลุ้นในช่วงฐานฤดูกาลแต่ประสบการณ์ของบุรีรัมก็มีเช่นเดียวกันในการรักษาสถานการณ์และประคองหลังจากที่เขาเจอบีจีจี้ในซีซั่นก่อนและฤดูกาลนี้ เขาแซงขึ้นมาเป็นจากฝูงได้ผมเชื่อว่าบุรีรัมก็สไตล์เดิมๆครับถ้านําแล้วจะนําเลยและไม่อยากโดนแซงและมีประสบการณ์ในการที่โดนแซงมาแล้วพลาดมาแล้วบุรีรัมจะไม่พลาดอีกและขุมกําลังตัวต่างชาติในฤดูกาลนี้ฟันธงเรียบร้อยว่าบุรีรัมเสริมต่างชาติได้ดีและถ้าปรับกองหน้าถอดมาซิก้าอ่อยหน่อยผมเชื่อว่าบุรีรัมปรับ2ตําแหน่งตามโคต้า เลก2มีแน่นอนและบุรีดามก็อาจจะน่ากลัวขึ้นไปอีกสำหรับตอนนี้ครับบีจีปทุมี17คะแนนจาก9เกมตามหลังจาฝูงอยู่6แต้มขณะที่เหลือโปรแกรมอีก6นัดก่อนที่จะจบเลกแรกไปตอนที่ขอนแก่นยูเอเต็ดครับฤด,ดูการนี้ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะเกมรุกที่เคยเป็นจุดเด่นก็กลายเป็นว่าผ่านไป9นัดทีมเพิ่งยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นโดยมาจากโรเบรโรค,คราบราวและก็ทวินบุตสมบัติส่วนในรายของอิฟซันเมโลที่เป็นรองดาวซันโวของลีกเนี่ยน,นะครับ ยังยิงไม่ได้เลยในซีซั่นนี้ทําให้ทีมยังมี5แต้มจากนั้นัดรั้งอยู่อันดับ14ของตารางกูซื้อ,อ่างคาร์ลอสครับพยายามจะเล่นในวิธีการเดิมแท็กติกเดิมเกมรับไม่ได้แย่นะครับแต่เกมรุกถ้ามันยิงไม่ได้เพราะทุกทีมเนี่ยรู้วิธีการเล่นของขอนแก่นและไม่เปิดพื้นที่หลังลายเกมรับให้โจอางพยนใช้ความเร็วของอีฟสันเมโล่ตามไปเก็บบอลแล้วก็ล่าเข้าไปยิงแน่นอนครับพอเจอบอลที่รับต่ําแต่ตตวขังอีฟันเมโล่ไม่เปลี่ยนวิธีการในการเคลื่อนที่ไม่เล่นร่วม หรือว่าเชื่อมกับเพื่อนให้มากกว่านี้และพยายามจะเลี้ยงฝ่าด้วยตัวเองทั้งที่ตอนนี้เนี่ยต้องเจอเกมรับลุมร้อม2-3งานดาดอิซสันเมโลเนี่ยเจอจับเลยนะครับไม่ยอมให้เลี้ยงตัวต่อต,ตัวในพื้นที่ว่างเหมือนเดิมแล้วถ้าวิธีการยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมและยังไม่สามารถปรับวิธีการเล่นกับอิซ u n นเมโลได้ ตอนนี้สถานการณ์ของโค้ดคาร์ลสก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคาร์ลสเหมือนกันถ้าผลงานยังไม่กระเตื้องขึ้นซึ่งมันผ่านมาครึ่งทางของเดือนตุลาคมแล้วเขาแพ้มาแล้ว3เกมรวดน,นะครับและโปรแกรมที่เหลือของเดือนนี้ต้องเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดในบ้านและออกไปเยือนพีชประจวบเป็นเกมส่งท้ายของเดือนนี้ดูแล้วหนักแน่นอนปิดท้ายที่เรื่องของการท่าเรือครับ กับฟอร์มของเบนจามินเดวิสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าคุณสำริดธนาการจระสุดประธานสมโมสรออกฟอร์ดยูเนเตดที่ให้ปล่อยยืมตัวมาอยู่การท่าเรือนะครับได้ออกมาพูดถึงเจ้าตัวว่าต้องปรับตัวและต้องไม่เฉื่อยชาเพื่อจะได้รับโอกาสในการลงสนามกับการท่าเรือที่ยืมตัวเข้ามาคราวนี้นครับหลังจากที่ข่าวออกมาในช่วงวันที่27กันยายนหลังจากนั้น เบนจามินเดวิสได้โอกาสลงเป็น11คนแรกให้กับการท่าเรือมาแล้ว3เกมเจอแบงคอกเจอเมืองทองและลำปางซึ่งก็นับรวมถึงเกมที่กลับมาเตะต่อกับเทโรด้วยก็ได้เพราะวันนั้นเนี่ยท่าเรือใช้โคต้าเปลี่ยนเบนเดวิสลงสนามทันทีก็มีการพูดถึงการในสถานการณ์ตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยมีใบสั่งหรือเปล่าแบบนี้พอมีข่าวมาจากออกฟอร์ดปุ๊บเนี่ยเบนก็ได้ลงตัวจริงทันทีเรื่องนี้ครับสกอตต์ Cooper, คูเปอร์กุนเสือของการท่าเรือเนี่ยนะครับซ้อมกับทีมอยู่ยืนยันให้เลยนะครับว่าฤด,ดูกาลนี้เนี่ย การท่าเรือและผลงานที่ออกมาทุกอย่างเป็นการดําเนินการของสกอตคูเปอร์นะครับไม่มีใครมาสั่งเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เบนจามินเองเนี่ยเริ่มปรับตัวกับการซ้อมของฟุตบอลไทยและการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ดีมากขึ้นเขาก็เปิดรับมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นพยายามปรับตัวให้กับเพื่อร่วมทีมยอมรับและก็มีการเล่นร่วมกับเพื่อนมากขึ้นไม่ใช่ตะบี้ตะบันเลี้ยงแบบสไตล์เดิมๆของตัวเองในช่วงแรกที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเบนเนี่ยอยู่ในที่ที่ดีมาก่อน อยู่ในจุดที่พัฒนาครบครันอาร์เดมี่ของฟูลแลมไปจนถึงทีมชุดใหญ่ของออกซฟอร์ดซึ่งแน่นอนครับฟุตบอลที่อังกฤษพัฒนานกว่าบ,บ้านเราและแน่นอนครับการท่าเรือไม่ได้มีทั้งสนามซ้อมไม่มีขับเฮาของสโมสรเป็นทางการแต่สิ่งที่หลีกไทยให้ได้และหลีกอังกฤษให้ไม่ได้ก็คือโอกาสในการเล่นครับเขายังมีโอกาสอยู่ในสคพอชทีมชุดใหญ่ในทุกวันของเกมและก็กลายเป็นตัวจริงแล้วในตอนนี้ขนาดที่ตอนอยู่อังกฤษเนี่ย เขาเป็นได้แค่ลงซ้อมกับทีมสำรองลงแข่งขันมีชื่อถ้าเราคือหาครั้งเดียวคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเล่นในเกมลีกครับนะครับถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรองที่ขึ้นทีมชุดใหญ่แต่ในเกมลีกเนี่ยเบนจามินเดวิสไม่มีประสบการณ์ในการที่จะลงเล่นแม้แต่เป็นตัวสำรองเลยนะครับฉะนั้นความต่อเน,นื่องในเกมของเบนจามินเดวิสเนี่ยไม่มีตำแหน่งที่สกอตใช้งานเบนจามินในตอนนี้คือปีกครับ ไม่ใช่กองกลางตัวรุกที่เบนถนัดที่สุดเพราะว่าตอนนี้ทั้งเนเกบาและก็โซเรสเนี่ยแย่งตำแหน่งกันอยู่แล้วก็พอเนเกบาฟอร์มดีขึ้นมาโซเรสก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงแบบการันตีเป็นสิบเอ็ดคนแรกการแข่งขันมันมีอยู่แล้วเบตบินต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าตำแหน่งปีกเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลจากตำแหน่งหรือว่าสไตล์การเล่นเดิมๆเ,เท่าไหรนะ่นักและเบนก็เคยเล่นมาแล้วด้วยตอนนี้ลงเล่นไปแล้วรวมกัน350อานาทีในหลีกบ้านเรายังไม่มีประตูหรือแอสซิต แต่ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับในเมื่อเลือกย้ายมาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่เพราะว่าสําหรับนักบอลที่ยังไม่เคยยึดตําแหน่งตัวจริงได้เลยตั้งแต่ขึ้นสู่ฟุตบอลลีกอาชีพและย้ายมาสู่ไทยลีกเปไ็นฤดูกาลแรกกับทีมที่ตัวผู้เล่นมีการแข่งขันเยอะแบบนี้การได้โอกาสในช่วงเวลานี้ผมมองว่าโอเคที่สุดแล้วในราบสำหรับเขาและตัวของเบนเองต้องรีบคว้าจังหวะชีวิตช่วงนี้ไว้ในการปรับตัวให้ดีมากกว่าเดิมก็คงต้องรอเวลาให้เบนจาบิน พิสูจน์ตัวเองแต่จะมีเวลามากสักเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยนะครับสถานการณ์ที่ลงต่อเนื่องแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาชนะในการฝึกซ้อมเพราะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคาดหวังจากแฟนบอลมากว่า จะก้าวไปเป็นแข้งแถวหน้าของไทยลีกได้อยู่ที่เจ้าตัวแล้วนะครับว่าจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่แทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y o u t u ชื่อว่าทิงเคอร์ฟคิดไซคโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ในชื่อเดียวกันสินค้าจากโกมือน,นะครับแจกให้สัปดาห์สองเซตนะครับสแกนไม่ได้เลยนะครับ QR code ตรงนี้พร้อมกับซื้อสินค้านะครับจะซื้อแบบเป็นปลีกหรือว่าซื้อในราคาส่ง ก็บอกกันได้หรือว่าจะรับไปขายก็ติดต่อช่องทางได้เลยนะครับการซื้อออนไลน์สะดวกแน่นอนและส่งฟรีถึงมือนะครับติดต่อแอดมินได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการซื้อและการติดตามคิดไซโคในช่วงที่ผ่านมานะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ